สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มได้ปลามาค่ะเป็นปลาปลาธรรมชาติเนาะเขาบอกว่าไปหามาจากปากท่อค่ะแม่ส้มก็ได้มาแล้วก็เอามาใส่สวัสดีครับมีคนมาแอบสวัสดีนะคะน่ากินเอามาใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ทอดแบบนั้นเลยอร่อยนะคะเพื่อนๆแม่ส้มจะเอาปลาเนี้ยมากินกับแกงป่าค่ะแกงป่าอะไรก็แกงป่าปลาอีกค่ะเป็นปลาสับเนาะเขาเรียกแกงสับนกใส่มะระกอค่ะก็ระหว่างทอดปลานะคะแม่ส้มก็จะมาปอกมะละกอค่ะใช้เครื่องปอกแบบนี้เลยนะที่ขูดมะละกอเนี่ยค่ะที่เวลาเขาตำส้มกันแล้วก็เอามาสับแม่ส้มจะไม่สับชิ้นเล็กนะคะจะสับให้เป็นชิ้นแบบใหญ่ๆพอเวลาที่เราเอาไปแกงเนี่ยชิ้นเขาก็จะเต็มปากเต็มคำระหว่างที่สับนะคะก็กลับมาดูปลาค่ะว่ามันจะไหม้หรือเปล่าสรุปจะเกียมหรือเปล่าใช่สรุปก็กำลังพอดีนะคะปลาอันเนี้ยใช่ไข่ทุกตัวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วมีไข่ทุกตัวเลยเหรอใช่ทอดให้หัวกรอบไปเลยนะลูกเวลากินก็จะได้กรอบใช่นี่อันนี้ระหว่างที่ทอดปลากับปลาไปนะคะแม่ส้มก็จะประดิษฐ์ใบกะเพราจ้าอันนี้ปลาได้เรียบร้อยแล้วกะเพราอันนี้ก็เอาพริกแกงใส่ลงไปนะคะใส่น้ำมันนิดเดียวใส่พริกแกงตามชอบเลยแล้วก็นี่ค่ะปลาเล็กปลาน้อยสับนะคะซื้อก็นึกว่าหมูซื้อมาจากตลาดค่ะก็เอาพริกแกงลงไปผัดแบบนี้นะพอได้ที่แล้วผัดเข้ากันคิดว่าหอมแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะเติมน้ำแล้วก็เติมมะละกอเห็นชิ้นมะละกอไหมคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้พอแกงสุกแล้วเนี่ยเอามากินนะมันจะพอดีมันจะไม่เละจนเกินไปค่ะเพื่อนๆค่ะใครเคยกินมั่งแกงแบบนี้เนาะระหว่างนี้ก็มีนี่จ้าปลาร้าโชว์ปลาร้านิดนึงนะคะปลาร้าปลาสร้อยสะอาดมากๆอันนี้พยายามจะเขี่ยให้ดูว่าเขาควักไส้ตัดหัวออกหมดเลยและก็แกงได้ที่แม่ส้มก็เติมใบกะเพราลงไปค่ะช่วงนี้ฝนก็ตกเนาะใบกะเพราก็อ่อนๆเต็มไปหมดเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงปลาของแม่ส้มไปกินกันค่ะเบ็ดสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะฝนตกแล้วก็ร้อนมาวันนี้แม่ส้มทอดปลาแกงมะละกอแกงสับมะละกอค่ะอันนี้อร่อยทำเองใส่ปลาสับนะจ๊ะนี่กินข้าวด้วยกันค่ะชิมอันนี้ก่อนเลยบอกไว้ว่าเอาแปลงผักได้แล้วกินกับปลาร้าค่ะวันนี้กินกับช้อนทองด้วยนะคะอร่อยอ่ะไข่เต็มท้องอ่ะกินช้อนเกาหลีแล้วก็ยังจะกินคำโตเหมือนเดิมจ้ะดูว่าฝนตกเพื่อนๆ
ซ่เปลี่ยนมีซ่เปลี่ยนยำปลาปลาปลาสร้อยแต่นี่ก็เปลี่ยนมีบายยาวาท่านก็เปลี่ยนนอนปลาทอดอร่อยมากแม่ฝนลงใช่ไหมเสียงฝนค่ะแดดก็มาฝนก็มีแม่มะละกอดิบมีประโยชน์อะไรนะล้างลำไส้ล้างไขมันล้างถ้ามาแกงได้ไหมนะไม่ได้ไม่ได้ก็มีประโยชน์นะสะอาดมาก
ปลาซื้อมาจากวัดอะไรนะแม่วัดฝั่งนู้นอะเออไม่รู้จะเจออีกไหมไปเนี่ยซื้อ2วันอาทิตย์ชื่นใจค่ะนี่ได้กินแกงไหมน่ะเดี๋ยวหนูบอกยุ้ยให้ยุ้ยมันมาเอาปลาไปถุงนึงนะหรือสบู่ลองให้ได้เลยนะคะแกงสับมะละกอเมื่อก่อนที่เราทำกินกันบ่อยๆอะเนาะแม่ชอบไงแกงมะละกอจนอ๋อชอบร้อนหืมต้นมาเป็นหนาเนี่ยเอาไม่กระถางก็หรอมีเยอะแยะให้มันเป็นพุ่มๆอย่างนั้นเลยนะเอาทุกกิ่งเลยได้ไหมตัดทุกกิ่งเลยเดี๋ยวมันก็แตกไม่จะเอากิ่งนอกไว้เอากิ่งในเอากิ่งในสองกิ่งต้นนุ่นน่ะอ
หูให้มันสูงสูงหน่อยตัดยาวมันยังทอนได้นะตัดสั้นทอนไม่ได้เลยแม่เอายาวไว้ก่อนนะเพื่อนฮะเดี๋ยวก็งอกห่วงต้นไม ตกใหญ่เลยค่ะฝนแม่ไม่ได้กินปลาทอดเหรอทำไว้บางทีก็ไม่กินค่ะแล้วแต่เขาจะอยากกินที่ทำงานเละเลยมั้งกราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มด้วยนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ